สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบกับทุกฟังในวันอังคารที่13สิงหาคม2022นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณนภิศักดิ์ครับวันนี้วันจันทร์นะฮะวันเปิดเทอมวันอังคารครับวันอังคารเหรอใช่13ครับวันนี้เปิดเทอมผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจพอดีขับรถผ่านทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็เห็นชุดนักศึกษาเข้ามาเดินเล่นกันแถวนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันปิดเทอมอยู่แล้วนี่มันเปิดเทอมแล้วไงวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เลยเผลอนึกไปว่าเป็นวันจันทร์ด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้รถติดมากเอาเหรอฮะนะครับอ๋อผมมาไม่ติดขาเข้าเมืองนี่ติดมากเลยจริงป่ะอ๋อเหรอผิดเวลาประมาณชั่วโมงนึงโอ้ใช้เวลาเดินทางเพิ่มมากขึ้นชั่วโมงนึงเขาผมเร็วขึ้นฮะแสดงว่ารถติดอยู่ข้างนอกเข้ามาไม่ถึงใช่ครับเพราะว่าเป็นรถต่างจังหวัดเข้ามาใช่ครับผู้มีมาจากจังหวัดเลยก็มีอ๋อสามวันเองแล้วก็ใช่ไหมใช่ครับหยุดทีที่เมื่อไหร่เนี่ยเดือนยาวๆลองวิกเก็ตยาวๆเดือนหน้ามีไหมตุลาเลยมั้งครับเดือนหน้าไม่มีใช่ไหมเดือนหน้าไม่มีตุลาเลยนะครับเอาละวันนี้วันอังคารที่13สิงหาคมนะครับคุณวิศักดิ์ครับครับเรียนแจ้งให้ทราบกันนะครับว่าธนสินครับก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลจำนวน 99,999 กองนะครับกองละ999บาทนะครับหรือบริจาคตามศรัทธาตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์สามารถบริจาคผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารหลินสาขาบ้านแพ้วชื่อบัญชีคือทอดพระป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขที่บัญชีคือ02028843-7971นะครับหรือผ่าน QR code ก็ได้นะครับ QR code ก็คือพิธีทอดพระป่านะครับก็ซึ่งพิธีทอดพระป่านะครับก็จะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็2ช่วงของรายการนะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับคุยกันนะครับการเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่นะครับมีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะให้ไทยของเรานั้นเป็นผู้นำในด้านของอุตสาหกรรมชีวภาพหรือว่าไบโอฮับนะครับครบวงจรเลยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับครับส่วนช่วงที่2ครับช่วงแหล่งทุนที่คุยกันนะครับเรื่องของ P2P lending นะครับสินเชื่อออนไลน์รูปแบบใหม่นะครับมาถึงไทยแล้วเดี๋ยวคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณธัญลักษณ์วัชระชัยสุรพลครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับครับแล้วก็กิจกรรมครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีครับคุณพยอมทรัพย์ยั่งยืนจากพิษณุโลกครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินนะครับมี2รูปแบบเลยนะครับกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันครับจากธนาคารสิน2รางวัล นะครับแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่422-1075 422-1075ที่ทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินครับจัดกิจกรรมโอนง่ายได้เรื่อยๆนะครับไปกับเรียมันนี่มันนี่ทรานสเฟอร์ที่ธนาคารธนาคารสินนะครับรับคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563นะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563นะครับถึงปีหน้าเลยนะครับคำถามครับธนาคารธนสินจัดกิจกรรมโอนง่ายได้เรื่อยๆนะครับไปกับเรีย Money Transfer นะครับที่ธนาคารธนสินนะครับถามว่ารับคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษนะครับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะครับวันที่เดือนปีพ.ศ.เลยนะครับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่422-1075 422-1075วันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินนะครับอาชีพในฝันนะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับโดยจะสุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบถูกขึ้นมานะครับ2ท่านนะครับแล้วก็ได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถติดตามทาง YouTube ได้ช่องทางหนึ่งนะครับพิมพ์ชื่อของเก็บเบี้ยถึงร้านก็สามารถเข้าไปชมรับชมย้อนหลังกันได้นะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องราวของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรในการที่จะนำพาให้ประเทศไทยเราเป็นผู้นำไบโอฮับนะครับไปพูดคุยกับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิมพ์ชนกครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์คุณธีรพัฒน์ค่ะครับก็ขอเป็นความรู้เลยนะครับไบโอฮับนี่คืออะไรแล้วก็เราตั้งเป้าไว้ยังไงครับค่ะคือประเทศไทยเราก็เป็น
มีจุดแข็งของเราในเรื่องของการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะครับซึ่งไบโอฮับเนี่ยคือว่าคือเราทางสำนักงานนโยบายเรามองว่าเดี๋ยวนี้เราคงจะไม่มาดูแต่เรื่องจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเท่านั้นแต่ว่าเราต้องใช้จุดแข็งในเรื่องของภาคเกษตรเนี่ยทำอย่างอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะไบโอฮับที่ทางเราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะมีเป็น3ส่วนหลักๆนะคะครับอันที่1ก็จะเป็นพวกเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดนะคะเป็นฟู้ดคืออาหารทั้งข้าวมันเมินอะไรรวมทั้งหมดที่เป็นอาหารแปรรูปด้วยทั้งหมดนะคะครับอันที่2ซึ่งตรงนี้มีศักยภาพมากแต่ว่ามันอาจจะยังค่ะเรื่องของการทำวิจัยพัฒนานะคะก็จะเป็นเรื่องของนอนฟู้ดนะคะโดยเฉพาะพวกเรื่องของมี3ตัวนะคะเครื่องเรื่องพวกใช้สมุนไพรมาทำพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่าอีกอันก็เป็นเรื่องยานะคะหรือว่าตอนนี้มีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะเป็นพวกเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาตินะคะเห็นอย่างนี้จะเห็นหลอดกระดาษหลอดอะไรทำกระดาษเยอะขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่3ที่จะเป็นไบโอฮับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็มีศักยภาพเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าในเรื่องของพลังงานตรงนี้เรามันก็คือทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ในประเทศนะคะแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นการใช้ความเป็นจุดแข็งของไทยนะคะในเรื่องของความเก่งเรื่องเกษตรแล้วก็เรื่องอะไรมีเกษตรกรอยู่เยอะมากมายเนี่ยนะคะให้เราก้าวหน้าได้ดีมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจใหม่อนาคตค่ะครับครับนี่คือสินค้าหลักๆในอนาคตเลยนะฮะก็คือเนี่ยก็เนี่ยค่ะมีข้าวหรือมีอาหารแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ใช่อาหารก็เป็นพลังงาน3ตัวค่ะ3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับเนี่ยค่ะในเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็คงจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่านะคะในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นข้าวมันยางปาล์มอะไรก็คงยังขายอยู่แต่ว่ามันต้องมีการเพิ่มมูลค่านะคะบางตัวไหมฮะนี่อะไรนะคะบางตัวไหมครับเพราะอย่างข้าวในตลาดมันก็แข่งกันเองในหมู่อาเซียนด้วยกันค่ะใช่ค่ะเราต้องทำพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่แต่ขนมขบเคี้ยวหรืออะไรนะคะข้าวเดี๋ยวนี้มันก็ทำเป็นน้ำมันข้าวอาหารเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นเหล่งใช่ค่ะน้ำมันรำข้าวอะไรเป็นอาหารเสริมที่เป็นแบบแพงๆก็มีนะคะต้องแต่หรือว่าในเรื่องของพวกนอนฟู้ดเนี่ยก็มีทำกันเยอะเหมือนกันนะคะพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรพวกนี้ที่ฉันก็เห็นมีหลายตัวแต่ว่าเราอยากจะมันต้องเพิ่มเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องการทำแบรนด์ทำอะไรเข้าไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องพลังงานอันนี้เราอาจจะต้องมีเรื่องบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยมากหน่อยนึงนะคะแล้วก็เรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ด้วยพูดง่ายๆคือคอเนี่ยต้องมีสักประมาณ 2-3 เรื่องก็คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะเรื่องของการทำแบรนดิ้งการทำแล้วก็เรื่องการทำวิจัยค่ะซึ่งตรงนี้ตัวดิฉันมองว่าเป็นยังเป็นจุดที่ต้องเป็นจุดอ่อนเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับทำไมครับต้องที่จะต้องพัฒนาเพราะว่าในเรื่องของการเรื่องของการพัฒนานำสินค้าพวกไบโอเกษตรอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าสู่ตลาดหรืออะไรเนี่ยในการเพิ่มมูลค่าเนี่ยบางทีเราพูดมันก็ง่ายฟังง่ายนะคะ แต่ว่ามันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเรื่องของทำเบื้องต้นกับต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะพอโอเคนะคะแต่ว่าตรงกลางน้ำในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้มันมีมูลค่าสูงๆที่ฉันยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามาทำยาหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแบบแอดวานซ์หน่อยเนี่ยตรงนี้ในประเทศไทยเรายังจะไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากพอนะคะก็จะมันก็เลยพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้เป็นแบบนี่หน่อยๆนะคะเช่นทำสบู่ทำ อะไรอ่ะขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆยังถ้าเรามีวิจัยพัฒนาตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็ยังจะสามารถข้ามไปสู่เรื่องของยาเรื่องของผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นค่ะก็อยากคิดว่ารัฐบาลคงไม่ใช่จากกระทรวงพาณิชย์ต้องร่วมกันทำในเรื่องของพัฒนาตรงกลางน้ำค่อนข้างเยอะเดียวแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่มีหวังนะคะมีหวังอยู่ค่ะแต่ว่าคงต้องทำการบ้านตรงนี้มากขึ้นค่ะครับแสดงว่าข้าวเนี่ยที่เราผลิตกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนถูกไหมฮะส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาอย่างเช่น GI อะไรก็ว่าไปตามนั้นกับอีกส่วนหนึ่งคือข้าวที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปขายต่างประเทศมันต้องแยกการทำตลาดออกจากกันไหมฮะค่ะคือข้าวที่เราส่งออกคือจริงๆข้าวอยากเป็นว่าเงี้ยค่ะข้าวมันก็มีแบบข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าข้าวโภคภัณฑ์นะคะคือข้าวทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีลักษณะอะไรก่อขอทั้งหลายเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมีการทำการตลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ใช่ค
ค่ะอย่างข้าวพันธุ์ใหม่ๆก็ขอหรือว่าที่กำลังทำเพิ่มเติมที่ข้าวที่มีโล GI หมายถึง GI น้ำตาลน่ะนะคะไอ้พวกนี้มันก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะขายได้ราคาดีดังนั้นข้าวเนี่ยจริงๆดิฉันคิดว่าเท่าที่ฟังคุยกันกับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเราต้องมีการทำโซนนิ่งที่ชัดเจนนะคะไม่ให้ข้าวมันปะปนกันดังนั้นเรื่องของขาที่ข้าวที่จะส่งออกนะคะหรือในประเทศเองเนี่ยอันนึงที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของมาตรฐานนะคะต้องมีชัดเจนค่ะข้าวส่งออกก็ต้องมีมาตรฐานข้าวขายในประเทศก็ต้องมีนะคะแต่ว่าเรื่องข้าวที่จะสามารถส่งออกหรือว่าขายในประเทศได้เนี่ยอยากพูดถึงข้าวอีกกลุ่มใหม่ที่เป็นเขาเรียกว่าข้าวสีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวอื่นๆนะคะแล้วก็ที่ออกลงที่ที่ฉันลงไปพื้นที่เนี่ยก็พบเกษตรกรก็จะเริ่มมีการคือใช้ข้าวเดิมๆนี่แหละแต่ว่ามีการปรุงแต่งเอาข้าวกลิ่นตะไคร้ข้าวสีอัญชันข้าวเพิ่มกับตรงนู้นตรงนี้เพื่อเป็นการเหมือนกับเพิ่มวิตามินอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงซึ่งอันนี้จะไม่ได้ว่ายากมากนักแต่ว่าเราต้องมีการทำตลาดแล้วก็เรื่องสำคัญของเรื่องอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออะไรนะคะเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะครับเนี่ยผมกำลังตลาดก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยกำลังนั่งดูในไทยตำบล .com อยู่นะฮะมันก็จะมีพวกข้าวพันธุ์ต่างๆมหาโหฬารเลยเยอะไปหมดเลยอันนี้เปิดดูนี่อยู่ข้าวภูเขาไฟข้าวหอมมะลิอะไรเนี่ยซับสีจากบุรีรัมย์ด้านนั่งอ่านสรรพคุณเขานะเขามีสตอรี่ไล่มาเลยนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของภูเขาไฟ6ลูกเคยอยู่ที่นั่นอะไรทำนองนี้จนทั้งจบเลยสรุปแล้วเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีกลิ่นหอมนุ่มชวนรับประทานมันน่ากินนะอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมราคาตลาดใช่ค่ะอันนี้มันต้องมีสตอรี่นะฮะมีสตอรี่ใช่คุณธีรพัฒน์พูดถึงนะฮะว่าคือเดี๋ยวนี้ขายของอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีสตอรี่หน่อยมันก็จะน่าสนใจสตอรี่ไม่ต้องเมคอัพไม่ต้องเมคอัพเอาเรื่องจริงๆเรื่องจริงเราเอาเรื่องจริงแต่ว่าต้องมีการนำเสนอที่มันน่าสนใจอย่างเช่นข้าวลืมผัวอะไรอย่างเงี้ยลืมผัวเคยอันนี้ยังไม่เคยยังไม่เขาบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยมากตัวเองจะกินหมดไม่ให้สามีกินอะไรประมาณนี้แต่อันนี้อาจจะทำสตอรี่ยากมันก็น่าสนใจเพราะถ้าเกิดลักษณะเป็นงี้ปุ๊บมีคนกลุ่มที่กินเฉพาะกลุ่มแล้วเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยมันก็ขยับขยายไปในอนาคตได้ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ค่ะมีอีกตัวที่นอกจากสตอรี่แล้วที่ฉันคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะแล้วก็กระทรวงเกษตรอาจจะช่วยได้มากขึ้นเพื่อให้เราขายได้คือเรื่องของพวกนิวทริชั่นนะคะพวกนะคะการบริโภคเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็มีบางกระแสว่าไปลดการกินข้าวกินโลคาร์บอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือเราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าคือข้าวหรือว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายเราก็ยังต้องบริโภคอยู่แต่เราต้องเลือกบริโภคที่มันเป็นประโยชน์นะฮะซึ่งตรงนี้ข้อมูลทางด้านโภชนาการเนี่ยดิฉันคิดว่าทางอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ภาครัฐอาจจะต้องช่วยสนับสนุนมากขึ้นเวลาเราขายของพวกนี้นะฮะคงไม่ใช่ปล่อยเขาไปตามยถากรรมอะไรประมาณนั้นก็คงต้องช่วยกันหลายหน่วยงานจะได้นำไปสู่การเป็นฮับของไบโอฮับให้ได้นะครับทีนี้มันมีไอ้เขาเรียกอะไรนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นอินทรีย์เนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมเป็นการเพิ่มคุณค่าแทนในโดยตัวคืออินทรีย์เนี่ยจริงๆอย่างที่สนคเองเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์นะฮะแต่ว่าจากที่เราไปลงพื้นที่มาเนี่ยนะฮะดิฉันก็คิดว่าดิฉันเข้าใจนะฮะว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายไม่ใช่ว่าวันนี้อยากจะเป็นอินทรีย์ก็เป็นอินทรีย์ได้มันใช้เวลามันต้องใช้เวลาปรับพื้นที่อะไรพวกนี้เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมถ้าทำก็คุ้มนะฮะเพราะว่าตลาดที่ต่างประเทศที่รองรับอยู่ดีไหมค่ะตลาดก็ดีนะคะมูลค่าก็ดีแต่ว่าที่มันยากคือว่าการเป็นอินทรีย์มันยิ่งเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นนะฮะต้องตรวจอะไรหลายอย่างนะฮะซึ่งอย่างที่กรมเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะนำบล็อกเชนมาช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาทำข้าวอินทรีย์อยู่นะฮะให้เข้าระบบเพื่อจะได้ลดระยะการส่งออกแล้วก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็ส่งไปต่างประเทศได้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างเนี้ยพอทำเองคือเราพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่เบื้องต้นเลยที่ฟาร์มที่ปลูกข้าวปลูกข้าวอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำมันต้องปรับพื้นที่ปรับไปเยอะนะฮะแต่ก็คิดว่าในแง่ของตลาดรองรับที่ต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่านะฮะตรงนี้ไม่ได้ถืออยู่ในมือแต่ว่าเราเพิ่งทำเวิร์กช็อปไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะมีเชิญชาวต่างชาติมานั่งอธิบายคุยให้ฟังว่าเรื่องของการศักยภาพพวกอินทรีย์เป็นยังไงนะคะที่ฉันคิดว่าอินทรีย์เนี่ยนะคะสนใจไหมค
คุณคุณสนใจนะฮะแต่ว่าคือทุกคนเหมือนแบบถอดใจค่ะคือที่อยากจะพูดเนี่ยนะคะนี้พูดจากที่ไปเจอมาของจริงเนี่ยคือว่ามันไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่ทำอีกสีได้ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องมันต้องทำโซนนิ่งต้องพื้นที่อย่างบางจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเขามีการเตรียมพื้นที่แล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคะมันก็ทำได้ค่ะแต่ว่าก็ทำได้หลายพื้นที่แต่คงไม่ใช่ทั่วประเทศไทยจะเป็นอินทรีย์นะคะตอนนี้ต้องพูดความจริงเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจคือถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีที่นาอยู่พันไร่เราทำอยู่ร้อยไร่เนี่ยรอบข้างเขาไม่ได้อินทรีย์ด้วยเนี่ยมันมีผลนะใช่ไหมได้มีค่ะบางทีน้ำเนิ้มมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาอะไรมาปุ๋ยเปย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยขนาดว่าโอ้ตัวละเอียดยิบเลยนี่ขอโทษนะคะขอพูดแม่สุภาพอือวัวเงี้ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมปุ๋ยที่มันลดเนี่ยคือถ้าอินทรีย์ของแท้ที่ต่างประเทศเนี่ยคือหรือว่าปุ๋ยที่ทำเป็นออร์แกนิกเป็นชีวภาพเนี่ยยังต้องมาจากอินทรีย์เลยค่ะคือไอ้วัวที่ว่าเนี่ยต้องกินหญ้าอินทรีย์นะเท่านั้นนะครับใช่ค่ะแต่ของเราก็โอเคอาจจะยังไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นที่ดิฉันจะเรียนก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะมันทำได้เพราะว่าเขาจะปลอดสารแต่ว่าแล้วเกษตรกรก็ต้องมีใจรักแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันนะคะแต่ตรงนี้ดิฉันอยากขอฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงคือแบบพอไปเจอมาหลายที่เนี่ยมีนิสากรบางแห่งเนี่ยนะคะคือเขาก็โอเคอาจจะไปทำอินทรีย์เองไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาเนี่ยมีบริการรูปแบบใหม่นะคะคืออยากจะทำเป็นผู้ให้บริการทำปุ๋ยอินทรีย์ทำน้ำหมักทำอะไรให้เริ่มต้นตรงนั้นไปเป็นภาคบริการเป็นแบบแมเนจเมนต์คือเป็น manage เรื่องการบริหารจัดการถ้าใครอยากทำฟาร์มอินทรีย์หรือเกษตรทำไร่นาอินทรีย์นะคะก็มีกลุ่มที่เขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการแล้วก็พร้อมที่จะทำให้แต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่ใช่ทั่วประเทศทำได้หมดต้องยอมรับค่ะบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำค่ะค่ะแต่ถ้าค่อยๆเริ่มไปมันก็อาจจะไปได้ค่ะดิฉันเองเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะให้เกษตรกรที่มีความพร้อมและมีใจรักเนี่ยเริ่มทำนะคะเพราะว่ามันต้องศึกษาพอสมควรในการปรับพื้นที่อะไรพวกนี้แต่ว่าคือถามมันก็มีตลาดศักยภาพมีตลาดรองรับอยู่แล้วซึ่งสมมติยกตัวอย่างนะคะตอนที่ประจำการที่ต่างประเทศเนี่ยไปซื้อข้าวอินทรีย์เนี่ยนะคะหรือว่าผักอินทรีย์เนี่ยราคามันแพงกว่าเยอะไหมพอสมควรนะคะเยอะสมมติว่าข้าวอะไรนะผักปกติ1ยูโรเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยจะได้ประมาณ3ยูโรนะคะเพราะว่าต่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือประเทศพัฒนาแล้วเขาก็มีลูกค้ามีผู้บริโภคที่เขายอมจ่ายสตางค์นะคะก็ต้องนั้นซึ่งในภาครัฐเองที่ฉันมองว่าเราจะนำอินทรีย์ไทยไปต่างประเทศก็ต้องมีช่วยเหลือพอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องของการให้มาตรฐานต่างประเทศอะไรพวกนี้ค่ะคงต้องมีการให้ความรู้แล้วก็ช่วยด้วยนะคะค่ะแต่ว่าต้องเป็นช่วยแบบช่วยให้เขาปรับพื้นที่แล้วก็ทำอะไรให้ได้นะคะไม่อยากจะให้แบบเอาเงินไปจ่ายอะไรฟรีๆอะไรประมาณนั้น ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ นอยากให้ช่วยให้ความรู้ให้ทำให้ได้นะคะคแล้วก็เราในส่วนของภาครัฐต้องช่วยหาตลาดให้เขาเป็นแบบที่มันต่อเนื่องไม่ใช่แบบเขาผลิตออกมาได้แล้วขายไม่ได้อะไรประมาณเราก็ต้องช่วยกันค่ะน่าสนใจนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแนวโน้มข้างหน้าเราคงจะขัดขวางความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีไม่ได้ไอ้ตรงนี้เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เกษตรกรเรามีความรู้อย่างน้อยก็มีคนบริการเขาได้บ้างไอ้จุดนี้ค่ะพี่ว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะฮะบางทีเรามันทำได้หลายอย่างนะคะต้องคิดภาพในเรื่องของห่วงโซ่การผลิตนะฮะนี่เราพูดกันเรื่องของการขายอะไรซึ่งมันเป็นปลายน้ำซะเยอะนะคะหรือว่าตอนต้นๆการปลูกเนี่ยมันก็มีนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะโอเคอาจจะไม่ต้องพูดถึงโดรนที่มาช่วยปลูกข้าวแทนก็ได้นะซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่ไปเห็นที่ต่างจังหวัดมา 2-3 จังหวัดเนี่ยก็คือว่าเรื่องการใช้เซ็นเซอร์นะคะการใช้ระบบเซ็นเซอร์มาช่วยวัดน้ำในพื้นที่หรือว่ามีอะไรนะบางสหกรณ์เนี่ยที่ให้ดูว่าแค่มันมีตัวเครื่องมือที่ไว้วัดความเร็วของลมนะฮะว่าเดี๋ยวฝนจะมาแล้วควรจะเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งของพวกนี้มันไม่ได้ว่ามีราคาแพงมากนะคะประมาณในหลักหมื่นนะฮะซึ่งถ้าสหกรณ์เนี่ยคือดิฉันมองว่าบางอย่างเนี่ยเกษตรกรเนี่ยตัวท่านไม่ต้องไปซื้อเองทุกอย่างนะฮะ อยากจะให้เป็นอยากให้มีรูปแบบใหม่ๆนะฮะนี้ขอฝากไปด้วยเราพูดถึงเทคโนโลยี sharing economy นะฮะคือเป็นแบบแบ่งกันเนี่ยก็คือให้สหกรณ์เนี่ยเช่านะฮะเขาเรียกอะไรสหกรณ์หาซื้อหามาแล้วให้ชาวนาหรือเกษตรกรมาเช่าเป็นอย่างนั้นดีกว่านะฮะเป็นประมาณพวกระบบ
เซ็นเซอร์เรื่องระบบวัดบอลลูนโดรนพวกนี้เกษตรกรทุกบ้านท่านไม่ต้องไปซื้อเองเพราะว่าโดรนมันไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วปิดได้นะคะมันต้องมีใบอนุญาตนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าทางภาครัฐอยากจะสนับสนุนเนี่ยทางสหกรณ์ใหญ่ๆหรือสหกรณ์ที่ดิฉันก็เข้าใจว่าสหกรณ์หลายแห่งท่านก็มีเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรดีอยากจะให้มองภาพเรื่องของการให้บริการทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพใหม่นะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเกษตรสหกรณ์บางแห่งที่เคยไปเจอมาเนี่ยเขาคิดเรื่องพวกนี้เป็นแต่ว่าหลายแห่งก็ยังคิดไม่เป็นนะบางแห่งเขาดูแลเรื่องสมมติเกษตรกรเอากล้วยมาส่งเนี่ยเขาก็จะมีการทำความสะอาดแพ็คกิ้งให้แล้วก็ส่งหาตลาดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเราต้องเราแยกการผลิตออกจากการบริการการบริการนี้มันทำได้อีกเยอะเลยนะคะเช่นเรื่องให้เช่านะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเรื่องของการบริการเรื่องเนี่ยใช้โดรนกระจายเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะเกษตรกรที่ดิฉันเจอเนี่ยเขาบอกว่ามันดีมากเลยมันประหยัดเงินเพราะว่ามันแบบมันลงเป๊ะๆๆนะคะไม่ต้องแบบมั่วไม่เรียกไรไม่ต้องกระจายเสียเมล็ดข้าวไปนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าหากคือเกษตรกรท่านไม่ต้องมีโดรนประจำบ้านท่านหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เดี๋ยวมันเสียแล้วท่านซ่อมไม่ได้นะยุ่งอีกยุ่งอีกเนี่ยก็เลยอยากให้มันเป็นโมเดลประมาณว่าแบบมีสหกรณ์ที่ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคเงี้ยค่ะที่เป็นซื้อรับบริการอะไรเงี้ยนะเออใช่ค่ะตรงนี้ดิฉันฝากด้วยนะดิฉันอยากจะเสนอเรามีมากเลย sharing economy ในภาคเกษตรนะคะไม่ใช่แต่เรื่อง Airbnb เช่าห้องใช่ไหมคะหรือว่าโทรศัพท์เรียก Grab เพื่อแชร์รถยนต์กันเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราแชร์การทำอุปกรณ์การเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นอีกอันที่อยากจะสนับสนุนมากๆเลยนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับนี่ผมกำลังเพลินอยู่เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังเห็นผมทาง Facebook จะงงผมจ้องอะไรอยู่นะจ้องอะไรครับสินค้า e-commerce คุณทวีศักดิ์ครับครับเป็นสินค้า O-top มีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับสินค้าทุกหมวดเลยเข้าไปดูในกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยนะฮะมีอะไรนะแชมพูประคำดีควายผสมน้ำมันงาขนาด350มิลลิลิตรนะครับก็สรรพคุณเขาเนี่ยอะไรนะลดรังแคแก้คันศีรษะให้เส้นผมมีน้ำหนักสำหรับผมทุกสภาพสินค้ามาจากจังหวัดชลบุรีราคา85บาทคุณวิศักดิ์เองไม่แพงนะครับไม่แพงน่าสนใจครับ350 มิลลิกรัมน้ำกรัมมันเท่าไหร่ล่ะขนาดก็เกือบครึ่งลิตรอ่ะผมไม่รู้เรียกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าผู้ฟังสนใจเราเข้าไปดูในไทยตำบลกันแล้วกันนะครับอาจจะลองสั่งมาใช้ดูก่อนถ้าดีจริงเราก็ค่อยหาตลาดหาอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับแหล่งทุนคุยกันนะครับ P2P lending นะครับสินเชื่อออนไลน์รูปแบบใหม่นะครับมาถึงไทยแล้วคุยเรื่องนี้กับคุณธัญลักษณ์วัชระชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับกิจกรรมธนาคารมอบกระปุกออมสินครับเป็นกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันนะครับวันนี้มี2แบบเลยนะครับจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้เพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมานะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมโอนง่ายๆได้เรื่อยๆไปกับเรีย Money Transferที่ธนาคารสินนะครับก็รับคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563นะครับถึงวันที่31มีนาคม2563นะครับถึงปีหน้าเลยนะครับคำถามครับธนาคารสินจัดกิจกรรมโอนง่ายๆได้เรื่อยๆไปกับเรีย Money Transfer ที่ธนาคารสินครับถามว่ารับคะแนนสะสมรับคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีพ.ศ.อะไรนะครับถามว่ารับคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรครับทั้งวันที่ทั้งเดือนทั้งปีพ.ศ.เลยนะครับส่งคำตอบทาง SMS กันที่4221075 4221075ทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมานะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบถูกนะครับได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับวันนี้มี2ท่านนะครับโดยทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้กลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถติดตามทาง YouTube ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็พิมพ์ชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับช่วงนี้เราพักกันในการกันสักครู่ครับ